กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านค่ะสาธุค่ะสวัสดีนักเรียนครูทุกคนทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เวลาถ้าทางอาจารย์จะเอาใจใส่นักเรียนครูวิปัสสนาปีหนึ่งมากมากนะคะเกรงใจนักเรียนครูปีหนึ่งนะเนี่ยไม่มีหยุดนะคะแต่นักเรียนครูปีสองอาจารย์กระท้อนกระแท่นนะเนี่ยปีสามก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เหอของใหม่นะคะไม่ได้เหอนักเรียนใหม่นะคะแต่อาจารย์ดีใจค่ะดีใจว่ามีผู้สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในยุคนี้ทุกคนนะคะที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระศาสนาเนี่ยค่ะบอกว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่เวลาที่เราถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสอะไรไว้บ้างแทบจะตอบกันไม่ได้เลยย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วนะคะอาจารย์ไปอินเดีย3ครั้งในแต่ละครั้งที่อาจารย์ไปอาจารย์จะเศร้าสลดสังเวชใจมากว่าทุกคนที่ไปกราบพระพุทธองค์อยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่ไม่สามารถที่จะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในเวลานี้ค่ะนักเรียนครูปี1ปี2ปี3สามารถทรงจำพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าได้อาจารย์ชื่นใจมากอาจารย์เนี่ยค่ะตอนที่เดินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์วันนั้นอาจารย์น้ำตาไหลนะคะเช็ดน้ำตาไปเช็ดขี้มูกไปว่าชาวพุทธไม่รู้คำสอนของพระพุทธองค์เลยแต่นับจากนี้ไปอาจารย์มั่นใจว่าบุตรของพระพุทธเจ้าพุทธสาวิกาพุทธสาวกทั้งหลายนะคะพุทธบุตรทั้งหลายที่เรียนจากศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์เนี่ยค่ะถ้าได้ไปอินเดียอีกครั้งอาจารย์มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถบรรลือสีหนาถท่องจำพุทธพจน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาได้แล้วอาจารย์ก็มั่นใจว่าถ้าในเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราประกาศตนนะคะด้วยการตั้งสติว่าข้าพระองค์จะทรงจำพุทธพจน์ถวายเป็นพุทธบูชาซ้ำกลับไปกลับมาท่องบทพุทธพจน์อย่างเดียว1ชั่วโมงอาจารย์มั่นใจว่าในเวลา1ชั่วโมงบุตรของพระพุทธเจ้าต้องเข้าถึงกระแสของความเป็นพระอริยะแน่นอนนะคะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะการเรียนการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าอาจารย์มีนักเรียน100ท่านแล้วนักเรียน100ท่านทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อาจารย์ก็มั่นใจว่า100ท่านนั่นแหละค่ะก่อนสิ้นใจถ้าไม่ได้เป็นพระอนาคามีก็จะได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนอาจารย์มั่นใจอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าการที่ท่านได้เรียนและเขียนและทรงจำนะคะพุทธปาฏิหาริย์จะซึมเข้าไปในหัวใจของนักเรียนทุกคนถ้านักเรียนเรียนไปได้ครึ่งเล่มนะนักเรียนจะเข้าใจที่สิ่งที่อาจารย์พูดว่าโอ้โหพุทธานุภาพธรรมานุภาพลึกซึ้งจริงๆอย่างปีก่อนนะคะนักเรียนครูวิโรจน์อยู่ที่ระยองนะคะปีตอนนี้ขึ้นปี2แล้วเรียนแล้วช่วงจังหวะที่อาจารย์ให้เขียนการบ้านนวสิทธิกาบัพพะนะคะในหัวข้อทั้ง9เขียนส่งอาจารย์เสร็จวันเสาร์มานั่งเรียนกับอาจารย์อาจารย์เห็นว่าทำความเพียรขับรถมาจากจังหวัดระยองทั้งเสาร์อาทิตย์ก็มานอนค้างที่สำนักอาจารย์ก็เลยไม่ให้เสียเวลาพาเดินนะคะพารักษาจิตตั้งสติในวันนั้นนะคะขณะที่รักษาจิตตั้งมั่นนวสิทธิกาบพะที่เขียนส่งอาจารย์ปรากฏขึ้นมาในจิตออกจากสมาธิไม่ได้ญาณเขาแล่นของเขาไปเองนะคะญาณเขาแล่นของเขาไปเองเป็นไปตามลำดับออกจากสมาธิแล้วกราบนะคะกราบน้ำตาไหลบอกอาจารย์ว่านี่สุดยอดมากเลยพุทธานุภาพจริงๆได้อุปการะจากการทำการบ้านนะคะฉะนั้นนักเรียนปีหนึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ดีใจมากๆ1คน2คน3คน1ท่าน2ท่าน3ท่านที่สามารถเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อาจารย์ถือว่าอาจารย์มีชีวิตคุ้มค่ามากแล้วค่ะไม่ต้องถึงเป็นล้านคนก็ได้นะคะแล้วนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า6นะวันนี้เราจะเรียนอุทานสูตร
อยากให้นักเรียนได้รู้คำว่าอุทานคืออะไรคือสิ่งที่เปล่งออกมาอาจารย์บันทึกอุทานสูตรไว้หลายหัวข้อมากนะคะไว้หลายหัวข้อมากเพราะว่าพอเราเรียนอุทานสูตรจบทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะได้เรียนสติปัฏฐาน4คำอุทานสูตรนี้นะคะมีใจความสำคัญในการที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องรู้อะไรก็เลยบรรจุเข้ามาในหลักสูตรเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกท่านถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปเป็นครูสอนผู้อื่นแต่สอนตัวเองก็จะระลึกได้ว่าเราจะสอนตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะให้เราสิ้นกิเลสนักเรียนอ่านพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะคะอุทานสูตรว่าด้วยการตัดสังโยชน์และความสิ้นอาสวะข้อที่108พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีขันธะปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจะไม่มีการปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอุทานอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจะไม่มีปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์ได้อย่างไรพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในสัพปุริสธรรมย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งย่อมตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมตามเห็นตนมีวิญญาณหนึ่งย่อมเห็นวิญญาณในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในวิญญาณหนึ่งเขาย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปเวทนาแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักมีในหัวข้อนี้นะคะอาจารย์พักเบรกเฉพาะในหัวข้อนี้ก่อนเพื่อที่จะให้นักเรียนค่อยๆเรียนไปในบทนี้นะคะพระศาสดาทรงเปล่งอุทานนะเวลาที่คำว่าเปล่งอุทานก็เลยเป็นชื่อของอุทานสูตรเวลาพระสูตรแต่ละพระสูตรเนี่ยค่ะเวลาที่ตั้งชื่อพระสูตรเนี่ยก็จะตั้งชื่อตามอาการนะคะหรือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงอย่างเมื่อวานเราเรียนพีชะสูตรนะคะพีชะสูตรเพราะพระศาสดาทรงตรัสเกี่ยวกับพืช5อย่างแต่วันนี้เราเรียนอุทานสูตรเพราะว่าถ้อยคำของพระองค์ทรงเปล่งอุทานขึ้นมาเหมือนอยู่ๆนะคะเราเกิดความสลดสังเวชใจเราก็อยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาว่าโอ้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่คืออยู่ๆก็พูดขึ้นมาคำว่าเปล่งอุทานก็คือลักษณะอย่างนี้ทีนี้คำว่าพิสูจน์น้อมใจนะคะพิสูจน์น้อมใจไปอย่างนี้ก็คือคิดถึงน้อมใจแล้วคิดถึงสิ่งใดก็น้อมใจไปหาสิ่งนั้นเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าเราไม่คิดสิ่งใดก็ไม่ได้น้อมไปสิ่งนั้น
ทีนี้ถ้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุน้อมใจแสดงว่าพระองค์สอนให้เรานะคะว่าเราจะต้องคิดถึงสิ่งใดพระองค์ตรัสว่าภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีเราเริ่มได้เลยค่ะนะคะทำยังไงล่ะเราเพ่งเฉพาะหน้าเลยพอเราเพ่งเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยขั้นเตรียมเห็นกายอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเห็นกายอยู่แล้วในเวลานี้น้อมใจไปแล้วบอกกับตัวเองค่ะว่าถ้าเราไม่พึงมีเวลาที่บอกว่ากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พึงมีเห็นกายด้วยค่ะเห็นกายด้วยถ้าเราไม่พึงมีขันธ์ปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีขันธ์ห้าของเราก็จะไม่มีเห็นกายด้วยค่ะแล้วพูดลงไปกรรมสังขารจักไม่มีก็บอกตัวเองขณะที่เห็นกายว่าการปรุงแต่งสังขารที่สร้างกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นขณะที่เห็นกายอยู่ค่ะมนสิการลงไปค่ะพูดลงไปว่าการปฏิสนธิคือการเกิดการเกิดก็จะไม่มีแก่เราทำซ้ำๆค่ะทำซ้ำๆเห็นไหมคะเริ่มใหม่นะคะเพ่งเฉพาะหน้าเห็นกายอยู่ขณะที่เพ่งเฉพาะหน้าเห็นกายอยู่ในเวลานี้พูดบอกตนเองเรียกว่าน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธ์ห้าของเราก็จะไม่มีเห็นกายอยู่แล้วพูดไปกรรมสังขารจะไม่มีการเกิดก็จะไม่มีแก่เราเป็นไงคะพอท่านบอกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดวิชาขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดความเข้าใจอย่างไรล่ะอย่างเช่นพอเห็นกายปุ๊บถ้าว่าเราไม่พึงมีก็คือว่านี่ถ้าเราไม่เห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยความหมายก็คือถ้าเราไม่เห็นผิดว่าเป็นเราขันห้าของเราก็จะไม่มีมองเห็นกายนะคะขันห้าของเราก็จะไม่มีกรรมสังขารจะไม่มีก็คือการกระทำกรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งเพื่อเกิดภพเนี่ยก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่เข้าใจผิดนะคะเสร็จแล้วบอกปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราก็คือการเกิดอีกก็จะไม่มีแก่เราพอเราทำกลับไปกลับมาซ้ำๆซ้ำๆเราจะเข้าใจพระสูตรนี้นะคะเราจะเข้าใจว่าเนี่ยขณะเนี้ยที่พวกเรายังพากันเกิดตายเกิดตายในวัฏสงสารเนี่ยก็เพราะว่าพอเราเห็นกายปุ๊บก็กายเราถูกไหมคะกายเราตัวเราเนี่ยพอเป็นกายเราตัวเราปุ๊บเป็นไงคะขันห้ามีไหมคะมีพอมีขันห้าปุ๊บเป็นไงคะก็ปรุงแต่งสังขารจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ถูกไหมคะขณะที่ปรุงแต่งสังขารจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในชีวิตประจำวันในขณะนั้นชื่อว่าสร้างภพไหมคะสร้างภพตลอดทั้งวันเลยค่ะเรียกว่าปฏิสนธิก็มีฉะนั้นเนี่ยสังโยชน์เราก็ตัดไม่ได้เพราะว่าในชีวิตประจำวันเราไม่น้อมใจไปกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้เรามีชีวิตอยู่สร้างภพตลอดแม้เราจะเรียนจะปฏิบัติแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่น้อมเอาถ้อยคำของพระองค์ไปใช้และพิจารณานะคะก็ไม่สามารถตัดสังโยชน์ได้เห็นไหมคะฉะนั้นสำคัญว่าต้องน้อมใจการน้อมใจไปอย่างในตรงนี้ก็เรียกว่ามรรควิธีเป็นวิธีการที่พระศาสดาให้เรากระทำถูกต้องไหมคะให้เรากระทำให้เราพิจารณาบ่อยๆฉะนั้นเนี่ยค่ะมรรควิธีตรงนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็ไม่รู้ก็จะคิดว่าต้องนั่งดูลมหายใจอานาปานสติอย่างเดียวหรือต้องไปนั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าท่านภาวนาไปถึงขั้นหนึ่งแล้วถ้าหากท่านไปถึงจิตสงบแล้วท่านจะละกิเลสยังไงถ้าท่านพิจารณาไม่เป็นถ้าไม่ใช้ถ้อยคำของพระองค์ไปพิจารณาฉะนั้นเราจะสังเกตนะคะว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลาพระองค์แสดงธรรมให้แก่บุคคลนั้นๆที่อยู่ตรงนั้นบุคคลนั้นๆไม่ต้องไปเทียบพระสูตรกับพระสูตรไหนก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีเพราะอาศัยถ้อยคำของพระองค์ในเวลานั้นนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างอุทานสูตรในบทนี้เหมือนกันในหัวข้อ108เห็นไหมคะเพียงแค่3บรรทัดท่านเห็นอะไรเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยความงดงามไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไหมคะอย่างเช่นภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้เห็นไหมคะ
คำว่าพิสูจน์น้อมใจไปอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าพระองค์กำลังตรัสความไพเราะงดงามในถ้ำกลางแล้วใช่ไหมคะในถ้ำกลางแล้วถ้าว่าเราไม่พึงมีแสดงว่าพระองค์กำลังแนะนำแล้วว่าเราไม่ควรคิดว่ามีเรานะคันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีเพราะถ้าเราคิดว่าไม่มีเราไม่มีเราทำอะไรก็คิดว่าไม่มีเราขันธ์ห้าก็จะไม่มีกรรมสังขารก็จะไม่มีก็คือสังขารที่จะปรุงแต่งให้เกิดภพก็จะไม่มีมันจะหายไปของมันเองการปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราก็คือการเกิดอีกก็จะไม่มีเนี่ยถ้าเราเอาคำของพระศาสดาไปทรงจำอย่างนี้แล้วก็มองเห็นกายบ่อยๆบ่อยๆเรียกว่าอบรมจิตกิเลสก็จะค่อยๆลดลงเห็นไหมคะเป็นมรรควิธีเสร็จแล้วผลของมรรควิธีนี้ล่ะนะคะเมื่อเหตุบอกเมื่อเหตุก็คือน้อมใจไปแล้วผลคืออะไรผลก็คือตัดโอลัมภาคิยสังโยชน์ก็คือตัดกิเลสที่คล้องจิตไว้ทำให้เกิดสังโยชน์นะคะกิจสังโยชน์เนี่ยแปลว่ากิเลสที่คล้องจิตไว้ในภพก็คือทำให้เราออกจากวัฏสงสารไม่ได้ทำให้เกิดตายในสังสารวัฏอันยาวนานก็เพราะว่าเรามีสังโยชน์แต่ถ้าหากเราน้อมถ้อยคำของพระองค์ในบทนี้ไปทำบ่อยๆไปอบรมจิตบ่อยๆสังโยชน์ที่คล้องจิตเราไว้ทำให้เกิดวัฏสงสารตรงนั้นก็จะตัดขาดได้นะคะตัดขาดได้ซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงด้วยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้มากๆพูดง่ายๆว่าบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีถ้าพิจารณาแบบนี้อยู่บ่อยๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วในหัวข้อ109นะคะพระศาสดาทรงเปล่งอุทานอีกค่ะนะคะเปล่งอุทานว่าเนี่ยภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเข้าไปกราบทูลถามพระองค์ว่าก็ภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจะไม่มีปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้อย่างไรพระเจ้าข้าเห็นไหมคะแค่มรรควิธี1บรรทัดก็อีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะนำไปใช้บ่อยๆอย่างถูกต้องสามารถที่จะตัดกิเลสที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงแล้วทำให้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีได้สุดยอดไหมคะถ้อยคำของพระองค์มักวิธีง่ายๆเลยทีนี้ในตรงนี้พระศาสดาตัดอย่างนี้ค่ะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าเห็นไหมคะแล้วก็มีเครื่องหมายปยานนะคะคือคนที่ไม่ได้น้อมใจไปนะคะไม่ได้น้อมใจไปไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้น้อมใจไปเนี่ยค่ะในตรงนี้ไม่ได้รับการแนะนำในสัพพุริสธรรมย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมตามเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมตามเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งเห็นไหมคะย่อมตามเห็นตนโดยย่อมตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งในตรงนี้นะคะในตรงนี้ก็คือว่าคนที่เป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ได้มีสติไม่ได้น้อมเอาพระธรรมของพระองค์ไปพิจารณานะคะเมื่อไม่ได้น้อมใจไปอย่างนี้ไม่ได้รับคำแนะนำอย่างนี้ก็จะมีความเห็นผิดนะคะการมีความเห็นผิดก็คือเห็นว่าร่างกายตัวเนี้ยร่างกายนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างตอนนี้เราคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมคะคนในโลกทั้งหลายก็คิดว่าเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลคิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างเช่นเราเห็นหมาเห็นไก่เห็นวัวเห็นควายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสัตว์ใช่ไหมคะเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะความเห็นอย่างนี้ถามว่าเห็นผิดไหมคะเห็นผิดค่ะเพราะว่าเห็นเป็นตนนะคะเห็นเป็นตนชื่อว่าเห็นผิดพอเห็นว่าเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าเห็นผิดนะเพราะว่าเห็นเป็นตนเห็นเป็นเทวดานะคะเห็นรูปของเทวดาแล้วก็คิดว่าเป็นเทวดาก็เห็นผิดเพราะว่าเห็นเป็นตน
ฉะนั้นเนี่ยชาวโลกทั้งหลายที่เขาไม่ได้ศึกษาคำของพระพุทธเจ้าเขาก็จะมีการเข้าไปยึดในสภาพธรรมทุกอย่างที่เห็นและแบ่งชนชั้นแล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นการเห็นเป็นตัวเป็นตนนี้เป็นวิสัยของปุถุชนเห็นร่างกายเป็นตัวตนนะเห็นรูปหมาเป็นตัวตนเห็นแมวเป็นตัวตนเห็นตัวเราเองเป็นตัวตนเนี่ยเรียกว่าเห็นรูปเป็นตัวตนการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นผิดนะอย่างที่สองย่อมเห็นตนมีรูปตรงนี้คำว่าเห็นตนมีรูปเนี่ยก็คือเห็นว่าจิตของตนเองเนี่ยค่ะกับรูปเนี่ยค่ะเป็นของเราเห็นไหมคะเห็นว่ารูปเป็นของเราเนี่ยคำว่าเห็นว่ารูปเป็นของเราเนี่ยเวลาที่เห็นคนอื่นเป็นของคนอื่นใช่ไหมคะแต่เนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นของเราความคิดว่ารูปเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นของเราเนี่ยเป็นความเห็นผิดถามว่าของเราตรงนี้เป็นของใครล่ะก็เป็นของจิตของนามนี่แหละค่ะนะคะฉะนั้นบุคคลที่เห็นผิดประเภทที่3อีกนะคะก็ย่อมเนี่ยย่อมเห็นรูปในตนเหมือนกันย่อมเห็นรูปในตนรูปของเราสวยรูปของเราดีเห็นไหมคะเราเป็นคนดีเป็นไงคะเราเป็นคนดีถามว่าเวลาเราเป็นคนดีเนี่ยใครเป็นคนดีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหรอคะเป็นคนดีในเมื่อร่างกายคือธาตุดินน้ำไฟลมถ้าเห็นว่าเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยแสดงว่าเห็นรูปในตนไหมคะคนดีอยู่ที่ไหนอะเป็นกุศลธรรมที่เกิดในจิตไหมคะฉะนั้นเวลาเป็นกุศลธรรมที่เกิดในจิตแสดงว่าจิตดีจิตเราดีแสดงว่าในขณะนี้ไปใส่ตัวตนในนามธรรมที่มันเป็นสภาวะของกุศลไหมอย่างเช่นเราดีนะมีจิตเมตตาเป็นไงคะไอ้เมตตาตัวนี้เป็นนามแต่ว่าใส่ตัวตนให้กับนามตัวนั้นซะเป็นไงคะตามเห็นรูปในตนคือจริงๆนามมันก็คือนามแต่ไปเข้าใจผิดในนามว่าเป็นตัวตนเห็นไหมคะฉะนั้นก็เข้าใจผิดนามตัวนั้นเป็นรูปอย่างที่พระองค์ทรงตรัสในอสุตตวตารสูตรว่าตถาคตเนี่ยปุถุชนเนี่ยพระศาสดาทรงตรัสเรียกปุถุชนผู้มีความเห็นผิดในมหาพูดทั้งสี่ว่าเป็นจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็คือเข้าใจผิดในธาตุทั้งสี่นี่แหละมันเป็นอย่างเดียวกันนะคะมันเป็นอย่างเดียวกันกับจิตเป็นอย่างเดียวกันกับมโนเป็นอย่างเดียวกันกับวิญญาณคือแยกไม่ออกคือรวบกันไว้ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดคิดว่าเวลาจิตดีก็ไม่ได้คิดว่าเป็นจิตที่ดีหรอกค่ะแต่คิดว่าไอ้จิตที่ดีตรงนั้นมันรวมกันกับรูปนี่แหละนะทั้งจิตทั้งรูปอ่ะมันดีอาจารย์จะสื่อยังไงดีเนี่ยนะคะฉะนั้นหัวข้อที่3นะคะถ้าอาจารย์สื่อไม่เข้าใจนักเรียนค่อยไลน์บอกอาจารย์นะคะหัวข้อที่3พระองค์ตรัสว่าย่อมเห็นตนในรูปนะคะย่อมเห็นตนในรูปคือบางทีนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมคะพอนั่งสมาธิแล้วก็เกิดความสงบขึ้นในจิตพอเกิดความสงบขึ้นในจิตแล้วเนี่ยค่ะในเวลานั้นเนี่ยก็เห็นร่างกายชัดเจนนั่นแหละแต่ในขณะที่เห็นร่างกายชัดเจนนะตรงนั้นก็ยังภาวะเห็นภาวะว่าเป็นรูปของเราแล้วบางทีอาจจะมีเข้าใจผิดเรื่องมโนมยิทธิด้วยนะคะยังมีนานแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็เห็นกายทิพย์เขาเดินออกจากกายหยาบเห็นไหมคะกายเนี่ยกายมันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ากายทิพย์มันเดินออกจากกายหยาบไอ้กายที่มันเดินออกไปตรงนั้นน่ะมันเป็นตนอีกตัวนึงนะคะมันเป็นตนอีกตัวนึงทีนี้ย่อมตามเห็นตนในรูปน่ะก็คิดว่าตนตัวนั้นน่ะที่มันเดินออกไปน่ะมันเป็นอันเดียวกันกับรูปแต่จริงๆตัวนั้นน่ะมันก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตนึกออกไหมคะรูปที่เกิดจากจิตอย่างเวลาที่เราจะทำการขยายร่างกายนะคะเขาเรียกว่าแยกร่างผู้ที่มีฤทธิ์เนี่ยพอทำสมาธิให้ตั้งมั่นปุ๊บก็ใช้สังขารเนี่ยวาดแขนขาขึ้นมานะคะนึกภาพนั้นขึ้นมาพอนึกภาพนั้นขึ้นมาปุ๊บนะคะก็เพ่งภาพนั้นแล้ว
แล้วใส่อัตตาตัวตนลงไปให้ภาพนั้นเกิดพอภาพนั้นเกิดขึ้นมาก็สามารถแยกเป็นอีกร่างหนึ่งได้นะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นในถ้าไปดูในเรื่องของเล่มที่9พระศาสดาจะตรัสเรื่องของการแยกร่างตรงนี้เหมือนกับบุคคลผู้ลอกคาบก็คือลอกเอาร่างนี้ออกไปแต่ว่ารูปตัวนั้นมันเกิดจากจิตขึ้นมาฉะนั้นย่อมเห็นตนในรูปตรงนั้นก็คือว่าเนี่ยเห็นร่างกายเห็นจิตตรงนั้นนะคะเป็นรูปอีกเห็นร่างกายเห็นจิตตรงนั้นเป็นรูปอีกคือสร้างรูปขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันแย่มากๆอย่างอาจารย์เคยให้เขานั่งสมาธิแล้วให้เขามนสิการลงไปว่านี่คือรูปนี่คือรูปเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะความที่มีอัตตาตัวตนสูงก็เหมือนกับว่าเอาสร้างรูปอีกตัวหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วมองเข้ามาหาตัวเองไอ้รูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นเราไอ้รูปที่นั่งอยู่ก็เป็นเราเป็นอัตตาสองต่อประมาณนี้เป็นอัตตาสองต่อประมาณนี้พออาจารย์ให้ทำทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งอาจารย์ก็เลยแบบโอ้โหท้อใจเลยไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงดีอาจารย์ก็บอกว่าผิดทีไรเขาก็ไม่ยอมรับผิดเขาก็บอกว่าเขาเห็นกายนั่งอยู่เขาเห็นรูปนั่งอยู่แต่ที่เขาเห็นรูปนั่งอยู่คือเขาไปทำตัวของเขาอีกตัวหนึ่งออกมาแล้วมาดูรูปนะตรงนี้ก็คือความเห็นผิดนะคะเห็นความเป็นปุถุชนมากๆไม่เข้าใจคำว่าไม่ใช่ตัวตนก็จะพยายามอัปเดตตัวตนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้ได้อย่างนี้ค่ะคือความเห็นผิดแล้วตัวที่เห็นผิดออกมาว่าเป็นเราอีกตัวหนึ่งนั้นนะคะก็ไปจริงๆมันคือนามมันคือความคิดมันคือสังขารปรุงแต่งแต่ว่าไปใส่มิจฉาทิฏฐิเข้าไปเห็นนามตัวนั้นเป็นตนอีกทีหนึ่งทีนี้ปุถุชนที่เห็นผิดอย่างเนี้ยนะคะก็บอกยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ามีอัตตาสูงต้องละความเห็นผิดละความเก่งละมิจฉาทิฏฐิโอ้โหอาจารย์เจอลูกศิษย์ประเภทนี้แล้วหงายท้องไปหลายเลยไหลตลบนะคะถ้าไม่ใช่ความเมตตาจริงๆเนี่ยอาจารย์จะเดินหนีคนประเภทนี้เลยเพราะมันเห็นผิดจริงๆนะคะทีนี้ตรงที่พระศาสดาตัดหัวข้อถัดมานะคะว่าตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเห็นไหมคะแล้วก็มีเครื่องหมายไปยานภาพไว้แสดงว่าอีก3นะคะอีก3คำที่เรียกอีก3หัวข้อก็คือว่าย่อมเห็นนะคะตนมีเวทนานะคะตัวเนี้ยซ่อนอยู่ในเครื่องหมายไปยานนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือย่อมเห็นเวทนาในตนนะคะย่อมเห็นตนในเวทนาก็คือเปลี่ยนจากคำว่ารูปออกไปแล้วใส่เวทนาเข้ามาส่วนตรงสัญญาเหมือนกันค่ะย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่หลวงตาแปลมาให้คำเดียวเสร็จแล้วอีก3คำนะคะอีก3ข้อนักเรียนก็ใส่เข้ามาเองนักเรียนก็ดูในหัวข้อของรูปประขันนั่นแหละค่ะนะว่าย่อมเห็นตนมีรูปนะคะย่อมเห็นตนมีรูปนักเรียนก็เปลี่ยนเพียงแค่ว่าย่อมเห็นตนมีสัญญาเท่านั้นเองนะคะที่ซ่อนอยู่ในเครื่องหมายไปยานใหญ่แล้วก็ย่อมเห็นสัญญาในตนย่อมเห็นตนในสัญญานักเรียนก็เปลี่ยนเข้าไปอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็ย่ออีกแล้วเห็นนะย่ออีกแล้วย่อมตามเห็นสังขารด้วยความเป็นตนก็มีเครื่องหมายไปยานขั้นไว้ไปยานใหญ่ขั้นไว้สิ่งที่หายไปก็นะคะก็คือ3หัวข้อนักเรียนก็ดูจากหัวข้อข้างบนของรูปประขันที่แสดงเต็มนะคะนักเรียนก็เพียงเปลี่ยนคำว่าย่อมเห็นตนมีสังขารย่อมเห็นสังขารในตนแล้วย่อมเห็นตนในสังขารนักเรียนก็เปลี่ยนเท่านี้นะคะส่วนตรงที่ว่าตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนตัวนี้ก็จะประโยคเต็มนะย่อมเห็นตนมีวิญญาณย่อมเห็นวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในวิญญาณหนึ่งในตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นประโยคเต็มทีนี้ในเวลาที่ตามเห็นผิดอย่างเช่นว่าเห็นเวทนาเป็นตนนักเรียนเคยมีบาดแผลที่ร่างกายของตัวเองไหมคะอย่างเช่นมีมีดบาดมือหรือเวลาที่เกิดยุงกัดขึ้นมาแล้วมันคันๆมันเจ็บๆมันแสบๆเคยมีไหมคะแล้วทีเนี้ยในเวลานั้นนักเรียนก็จะนะคะเห็นว่า
เวทนานั้นเป็นของเราเป็นรูปเห็นไหมคะเวทนานั้นเป็นรูปก็คือเวทนานั้นเป็นตัวตนเห็นไหมตามความเป็นจริงก็คือรูปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่อาการที่มันเจ็บนั้นเรียกว่าเวทนาขันธ์ในเวลานั้นทีนี้ผู้ที่ไม่ใช่อริยบุคคลหรือผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยจะไม่ได้มนสิการไม่ได้มนสิการหรอกว่าแล้วไม่ได้เพ่งดูเมื่อไม่ได้เพ่งดูแล้วไม่น้อมใจพิจารณาว่าเนี่ยคือเวทนาขันธ์นะไม่ใช่รูปเนี่ยถ้าไม่ได้น้อมใจอย่างนี้มันจะไม่แยกเลยมันจะไม่ได้แยกเวทนาออกจากรูปเมื่อไม่แยกเวทนาออกจากรูปก็จะมีภาวะเห็นว่ารูปนั่นแหละเป็นเวทนาเห็นไหมคะลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเนี่ยตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเสร็จแล้วเนี่ยตามเห็นตนนะคะตามเห็นตนมีเวทนาพอตั้งสติได้นึกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าจอกมีความสุขอ่ะพอมีความสุขปุ๊บเป็นไงคะตามเห็นตนมีเวทนาไหมคะตามเห็นเวทนาในตนก็คือเห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสุขตนเองนั้นมีปิติถ้าเข้าใจว่าเรามีปิติเรามีความสุขเราทำได้แล้วเนี่ยก็เป็นความเห็นผิดนะคะนี่ก็เป็นความเห็นผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวทนามันไม่ได้รู้ว่ามันคือเวทนาและเวทนาขันธ์นั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นเรานะคะเขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าหากว่ามีสติระลึกได้ที่กายบ่อยๆนะคะหรือไม่ได้ระลึกได้ที่กายแต่ว่าการทำฌานอย่างอื่นก็มีอย่างเช่นเพ่งดินปฐวีธาตุทำกสิณใช่ไหมคะหรือแม้แต่ไปตกเบ็ดก็ตามหรือแม้แต่ทำการงานอะไรก็ตามแล้วการงานนั้นเนี่ยใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวเวลาที่ใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวในเวลานั้นจะเกิดความสุขขึ้นมาในจิตเรียกว่าเวทนาขันธ์ทีนี้พอความสุขตัวนั้นเนี่ยปรากฏขึ้นมาในจิตก็ยินดีพอใจในความสุขนั้นว่าสุขของเราลักษณะอย่างนี้เรียกว่าตามเห็นเวทนาในตนเห็นไหมคะเวทนาในตนตรงนั้นก็คือจิตนั่นแหละแต่ว่าจิตคือให้จิตนั้นเป็นตัวตนแล้วเวทนาตรงนั้นเป็นของเราอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยย่อมเห็นตนในเวทนาเห็นไหมคะย่อมเห็นตนในเวทนาก็คือในเวลาที่ปฏิบัติธรรมไปนะคะปฏิบัติธรรมไปในเวลานั้นเนี่ยเห็นเวทนาขันธ์ชัดเจนแล้วก็รู้แล้วแต่ตอนที่มีความสุขนะรู้ว่าตัวเองมีความสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขนะคะแต่พอปฏิบัติมาปัญญามันมากขึ้นมันแยกพอปัญญามันแยกมันจะเห็นว่าความสุขนั้นมันมีเป็นเวทนาขันธ์แต่เวทนาขันธ์ตัวนั้นน่ะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะคะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละจะบอกว่ายังไงดีคือเห็นว่ามันมีเวทนาอยู่แต่ในเวลานั้นนะคะการที่เห็นตนในเวทนาตรงนี้ค่ะก็คือว่าเวทนาตรงนั้นมันมีในจิตนะมันมีในจิตนะมันมีอาการของเวทนานั้นนะฉะนั้นเห็นว่าเวทนานี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นไงคะขณะที่เห็นว่าเวทนาเนี้ยมันเกิดขึ้นในจิตของเราในเวลานั้นก็ชื่อว่าตามเห็นนะคะตามเห็นตัวเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตนั้นอะพอมีของเราปุ๊บมันมีตัวตนขึ้นมามันมีตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าเห็นเวทนาสักว่าเวทนานะคะก็คือต้องมีสติเป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วก็มีการน้อมใจไปว่าเห็นรูปขันธ์นั่งอยู่แล้วมีภาวะที่ไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่เราในรูปขันธ์ปรากฏอยู่ในเวลาที่เวทนาขันธ์ปรากฏก็จะไม่ใช่เราในเวทนาขันธ์ด้วยมันจะสักว่าเวทนาแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เดินมรรคอย่างถูกต้องนะคะในเวลานั้นเนี่ยเห็นกายเทเลอร์อยู่แต่ก็ยังมีภาวะที่ยังมีภาวะที่พอใจในความสงบไม่ได้มีความเบื่อหน่ายตรงเนี้ยจะไม่มีภาวะของธรรมที่ทำหน้าที่สลัดคืนฉะนั้นเมื่อไม่มีภาวะของธรรมที่เป็นเครื่องสลัดคืนเป็นเครื่องทำให้สิ้นกิเลสในเวลานั้นเวทนาขันธ์ปรากฏปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะมีภาวะเข้าไปยึดในจิตว่าเนี่ย
เวทนาขันธ์ตัวนี้เกิดขึ้นในจิตของเรานะคะในจิตของเราฉะนั้นขณะที่ว่าเวทนาขันธ์เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยถึงแม้เวลาตรงนั้นเนี่ยจะพามีภาวะเพราะละสุขละทุกข์เสียได้แล้วก็ตามมีภาวะเข้าอากาศว่างไปแล้วก็ตามมีภาวะเข้าไปในวิญญาณัญจายตนะแล้วก็ตามเวทนาเนี่ยเขาเห็นนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเห็นว่าเป็นตนนะคะเห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นตนอยู่เห็นตนในเวทนานั้นอยู่ก็เลยยังละตรงนี้ไม่ได้อาจารย์อธิบายทำให้นักเรียนสับสนหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองนะคะทีนี้มาดูตามเห็นสัญญานะคะตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนเป็นยังไงล่ะเรานะคะสัญญาของเราเป็นไงตอนนี้สัญญาของเราเราจำได้เราจำได้เราจำดีเนี่ยความเห็นผิดในสัญญาจริงๆแล้วสัญญาไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยพอถึงเวลาที่เหตุปัจจัยเขาทำให้เกิดเขาก็ปรากฏขึ้นมาเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาปรากฏคือใครล่ะเขามีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเกิดร่วมด้วยสัญญานั้นก็ปรากฏซึ่งเราไม่เป็นผู้ไปกำกับหรือไม่ได้ไปบ่งบอกว่าเขาต้องเกิดแต่เขาก็เกิดของเขาเองธรรมชาติเขาทำงานของเขาเองแต่เพราะความที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนนะคะให้ถูกต้องและไม่ได้ปฏิบัติจนเห็นตามความเป็นจริงก็เลยทำให้เหล่านั้นเข้าไปยึดสภาพของความทรงจำนั้นว่าเป็นของเรานี่ก็เป็นความเห็นผิดนะคะแล้วก็การที่เห็นตนมีสัญญานะคะเห็นตนมีสัญญาก็คือเนี่ยความทรงจำของเราเนี่ยนะคะเป็นความทรงจำที่ดีหรือบางทีก็บ่นตัวเองว่าแม้เราจำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจำอะไรเลยเป็นไงคะอ่านตั้งหลายรอบก็ไม่จำสักทีแสดงว่าตอนนี้กำลังเห็นว่าความทรงจำนั้นเป็นของเราแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรจะพิจารณาว่าสัญญามันไม่เที่ยงมันจำไม่จำก็ไม่เป็นไรแค่เราพยายามอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าและจำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้สัญญาไปจำอะไรมั่วๆทำให้เกิดภพชาติเราอ่านหนังสือคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราจำถ้อยคำของพระองค์บ่อยๆมันดีแล้วเนี่ยเราต้องคิดกลับมาอย่างนี้เราอย่าไปคิดว่าเราจำไม่ได้เราจำไม่ดีความจำเราไม่ได้เรื่องเลยเราแก่แล้วจำหน้าจำหลังแล้วลืมอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นก็จะทำให้มีอัตตาเพิ่มให้เห็นทำให้เราเห็นว่ามีสัญญาในตนนะคะย่อมเห็นสัญญาในตนและย่อมเห็นตนในสัญญาก็คือเห็นว่าสัญญาตัวเนี้ยมันเป็นสภาพที่ทรงจำอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากเราเดินมรรคไม่ถูกถ้าหากว่าเราเดินมรรคไม่ถูกเนี่ยค่ะมันก็จะอย่างเวลาที่ได้ยินเสียงก็จะมีความเห็นผิดว่าเราได้ยินเสียงแต่ถ้าเดินมรรคถูกเนี่ยเวลาได้ยินเสียงก็คือจะรู้ว่ามันเป็นแค่สัญญากำลังเกิดขึ้นทำงานเนี่ยเป็นแค่สัญญาที่กำลังเกิดขึ้นทำงานแต่ว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับหรือผู้ที่เดินมรรคไม่ถูกจะคิดว่าขณะที่นั่งสมาธิอยู่แล้วได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ดีไหมคะถ้าถามขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าถูกไหมคะแสดงว่าในขณะนั้นกำลังเห็นตนมีสัญญาเห็นไหมคะทั้งที่จิตสงบแต่ก็ว่าเราได้ยินเสียงเนี่ยก็ตามเห็นตนในสัญญาเพราะว่าการที่ได้ยินเสียงตรงนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นภาวะของสัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นมาจำเองอย่างลูกศิษย์บอกว่านั่งสมาธิอยู่นะอาจารย์แล้วก็มีใครไม่รู้ปรากฏขึ้นมาทักทายขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เดินหนีหายไปถามว่านะตรงนั้นเนี่ยถ้านั่งสมาธิอยู่แล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์ในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็จะถ้าเห็นถูกก็คือจะไม่มีเราถูกไหมคะแล้วไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาทักทายอะไรก็ตามมันก็เป็นแค่สัญญาขันที่เกิดขึ้นจำเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามันเราไม่มานสิการให้ถูกเนี่ย
มันก็จะไปยึดว่าเราเห็นเรารู้แล้วคนนั้นเป็นคนที่เราเห็นเห็นไหมคะแสดงว่าเข้าไปผูกเข้าไปผูกจิตในสัญญาด้วยเข้าไปผูกจิตเพราะด้วยเข้าไปจำด้วยเข้าไปยึดในสัญญาที่กำลังเกิดขึ้นนั่นแหละว่านะคะว่าสัญญานั้นเป็นเราเห็นไหมคะเห็นเป็นตนในสัญญาเห็นเป็นตนในสัญญาทั้งที่นั่งสมาธิอยู่จะมีใครมาโผล่ล่ะไอ้คนที่มาโผล่นะตรงนั้นมันก็คือสัญญาขันแต่เห็นเป็นตนในสัญญาคือเราไปจำสิ่งที่มันปรากฏอยู่ไปจำนิมิตตรงนั้นอยู่มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะเอาเป็นว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจะเข้าใจนะแต่คือถ้าเป็นอาจารย์นั่งสมาธิอยู่แล้วถ้ามีใครมาโผล่ในสมาธิไม่ใช่ไม่เคยนะมีแต่เวลาที่มาโผล่ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะมนสิการตัดว่ามันคือสัญญาไม่ใช่เราเห็นไหมคะมันคือสัญญาไม่ใช่เรามันก็จะตัดก็คือไม่ไปตามเห็นตนในสัญญาแต่ถ้าหากว่าไปดูว่ามันเป็นหญิงเป็นชายที่ปรากฏในนิมิตแสดงว่าเนี่ยไปตามเห็นตนในสัญญาเป็นเราเห็นนะคะมันเป็นความละเอียดของความเร็วในการเข้าไปยึดสภาพธรรมนั้นทีนี้ในเรื่องของสังขารเหมือนกันนะคะตามเห็นสังขารด้วยความเป็นตนยังไงล่ะเห็นสังขารด้วยความเป็นตนความคิดของเราคิดดีแล้วไปเพ่งโทษคนอื่นว่าคนนั้นคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีการศึกษาหรือศึกษามาแล้วเรียนมาแล้วแต่พฤติกรรมหรือความคิดไม่ได้เรื่องเลยอาการอย่างนี้แสดงว่าเข้าไปเข้าใจผิดว่าสังขารนะเป็นตัวตนแต่จริงๆความคิดหรือสังขารเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยความคิดเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าวิญญาณไม่เกิดร่วมด้วยเนี่ยอริยบุคคลจะรู้ตรงนี้นะคะเวลาที่อริยบุคคลพูดกันกับใครหรือเห็นความคิดของใครๆอริยบุคคลจะไม่เข้าไปดูหมิ่นความคิดของคนเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีเพราะอริยบุคคลจะมองเห็นว่าสังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นสังขารเท่านั้นที่ตั้งอยู่สังขารเท่านั้นที่ดับไปเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของใครๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอริยบุคคลจะมองอย่างนี้แต่ปุถุชนไม่ได้มองอย่างนี้นะคะกับดูหมิ่นกันด้วยความคิดเพราะว่าอริยบุคคลตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนนะคะอริยบุคคลก็จะเครียดก็จะหัวเราะไม่ออกเจอเรื่องอะไรก็หน้าบึ้งใส่กันอาจารย์หัวเราะเก่งนี่ก็เพราะว่าอาจารย์เห็นสภาพธรรมว่ามันคือสภาพธรรมมันไม่ใช่ตัวตนอาจารย์ก็จะมักจะหัวเราะบ่อยๆแล้วเวลาที่หัวเราะเนี่ยก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่ไอ้คนที่เห็นว่าเป็นตัวตนมันก็ทำหน้าทำตาเข้าไป นะคะเพราะว่าเขาตามเห็นสังขารด้วยความเป็นเราเขามีกิเลสอยู่เขาก็จะมีอาการอย่างนั้นทีนี้บางคนนะคะยังมีที่เป็นปุถุชนเนี่ยก็จะตามเห็นว่าตนมีสังขารคิดว่าเราเนี่ยโหความคิดมันเจิดวางแผนเก่งมากเราเกิดมานี่ฉลาดบางคนก็จะบอกอวดตัวเองว่าเนี่ยตั้งแต่เราโตมาเนี่ยเราทำอะไรเราคิดดีตลอดเลยเราเป็นคนวางแผนเนียบมากแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่ไม่มีผิดพลาดแสดงว่าณเวลานั้นกำลังมีความเห็นผิดว่าตนเองนั้นมีสังขารและมีสังขารดีเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าย่อมเห็นตนมีสังขารแต่บางคนก็จะคิดว่าโอ้ยตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยคิดอะไรเองได้เลยมีแต่ให้คนอื่นชักจูงอยู่ตลอดเราเป็นคนคิดไม่ดีคิดไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้หวังพึ่งความคิดหน่อยนะเนี่ยบางทีก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาการคิดอย่างนี้ของเขาก็คือเขากำลังตามเห็นตนมีสังขารนะคะว่าสังขารของเขางั้นการเห็นสังขารของตนเองว่าตนเองคิดดีกับตนเองคิดไม่ดีนะคะในสองอย่างเนี้ยก็ถือว่ามีความเห็นผิดพอดีแบตหมดมันจะมีเสียงซ่าซ่าซ่านักเรียนหนวกหูไหมคะเมื่อกี้เสียงซ่าตั้งนานอาจารย์ไม่ได้สังเกตขอโทษที่ค่ะนะคะทีนี้
พอมาดูเรื่องของว่าย่อมเห็นสังขารในตนนะคะย่อมเห็นสังขารในตนในบางทีเนี่ยอย่างบางคนเรียนมรรคผิดใช่ไหมเรียนมรรคผิดก็มานั่งคิดว่าเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องนู้นเป็นสังขารตอนนี้เรากลับมาเห็นลมหายใจแล้วสังขารดับเนี่ยอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าตามเห็นนะคะตามเห็นสังขารในตนเนี่ยก็ยังเป็นมรรคที่ผิดแต่ก็เป็นมรรคเบื้องต้นที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าความคิดตรงนั้นมันคือสังขารนะคะแต่พอบอกว่าเมื่อกี้เราคิดนู่นสังขารเกิดแล้วพอกลับมาดูลมสังขารดับแล้วในเวลาที่เห็นว่าสังขารดับสังขารดับแล้วก็เป็นสังขารของเราดับเห็นไหมคะอย่างนี้ก็ยังเป็นภาวะที่เรียกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้คิดเมื่อกี้เราคิดเมื่อกี้เราไม่ได้คิดเมื่อกี้เราไม่ได้คิดเมื่อกี้เราคิดเนี่ยแค่ความเห็นอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าตามเห็นสังขารในตนนะคะพอดีว่าแบตของอาจารย์มันหมดไมค์ที่พูดนะคะอาจารย์เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เสียงมันขาดๆให้หายใช่ไหมคะค่ะทีนี้ในบางคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะคะตามย่อมเห็นตนในสังขารนะคะย่อมเห็นตนในสังขารเป็นยังไงล่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนั่งสมาธิไปจิตมันสงบพอจิตมันสงบแล้วภาพในอดีตมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่ารู้ว่ามันคือสังขารซะณตอนนั้นไม่ต้องไปสนใจที่จะไปรู้เรื่องราวความคิดที่มันไหลเข้ามาเห็นกายนิ่งอยู่แล้วจิตมันสงบอยู่แล้วก็ดูกายนิ่งไปเรื่อยๆสังขารตัวนั้นมันก็จะดับไปแต่มีค่ะยังมีพระภิกษุที่เมืองกาญท่านเห็นตอนแรกท่านปฏิบัติไม่ผ่านหรอกพออาจารย์แนะนำท่านก็ผ่านมาถึงขั้นที่เห็นสังขารมันเกิดตอนนั้นจิตของท่านสงบมากตั้งมั่นด้วยแต่ขณะที่จิตสงบตั้งมั่นในเวลานั้นภาพในอดีตตั้งแต่เด็กๆที่ลืมไปหมดแล้วมันปรากฏขึ้นมาพอมันปรากฏขึ้นมามันก็ไหลไปจากนั้นบางคนนะคะไม่ใช่แค่ภาพอดีตบางคนก็มีความรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสลับกันไปท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเหลือเกินแล้วท่านก็จดไว้หมดเลยมันเป็นหลักการเป็นเหตุผลที่ถูกต้องอาจารย์ก็เลยบอกท่านว่าอย่าทำอย่างนั้นนะเจ้าคะเวลาที่มันนั่งสมาธิแล้วความรู้พวกนี้เกิดขึ้นหรือภาพอดีตเกิดขึ้นแล้วจิตมันยังมีสมาธิมั่นคงอยู่ให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วมนสิการลงไปว่านั่นคือสังขารแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆด้วยกันทำสติเพ่งกายต่อไปแล้วสังขารพวกนั้นมันจะดับไปเองท่านก็ไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็เลยไม่ได้แนะนำต่อแต่ในภาวะที่เห็นตรงนั้นนะคะชื่อว่าตามเห็นตนในสังขารตามเห็นตนในสังขารก็จะไปคิดว่าเป็นเรานะตอนนั้นในเด็กๆ เป็นเราตอนนั้นเราคิดในเรื่องนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือตามไปปรุงเป็นเราในภาพในสังขารเหล่านั้นแล้วก็เป็นเรารู้เราเห็นซึ่งภาวะตรงเนี้ยนะคะก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นระบบสังขารคือความคิดแต่ในเวลาจิตที่มีสมาธิอยู่แล้วเผลอเข้าไปเล่นกับความคิดนั้นนะคะในภาวะนั้นชื่อว่าเห็นตนในสังขารนะคะเห็นตนในสังขารก็คือเห็นสังขารมีเห็นเรียกว่าเห็นเรานะคะเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นมีอัตตาในตัวสังขารนั้นมีอัตตาในตัวสังขารนั้นนะคะตัวความคิดนั้นทีนี้ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเวลาที่เราเห็นสิ่งใดๆในโลกนี้อาศัยดวงตารู้ไหมว่าตาที่เราเนี่ยเห็นภาพได้เนี่ยเพราะวิญญาณเกิดขึ้นร่วมกันกับรูปขันธ์คือจักขุประสาทในขณะที่เห็นในเวลานั้นเราเข้าใจว่าเราเห็นแต่จริงๆคือวิญญาณเกิดขึ้นทำงานที่รูปทำให้แจ้งรูปอารมณ์แล้วดับแต่ในภาวะที่เราตามไปเห็นว่าเป็นเราเห็นในเวลานั้นชื่อว่านะคะตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเวลาที่เราได้ยินเสียงก็เหมือนกันว่าเราได้ยินจริงๆแล้วไม่ใช่เราจริงๆแล้วคือวิญญาณเกิดขึ้นร่วมกันกับโสตประสาทนะคะคือหูในตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปประคันแล้วก็ทำให้แจ้ง
เสียงซึ่งเป็นรูปภายนอกแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราไม่มีปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงเราก็เข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้ได้ยินในเวลานั้นชื่อว่าเข้าใจผิดในวิญญาณนะคะไปมีเราในวิญญาณนั้นตามไปเป็นตัวตนในวิญญาณนั้นนะคะฉะนั้นจึงเรียกว่าเห็นตนมีวิญญาณถ้าหากเข้าไปถึงในชั้นของวิญญาณัญจายตนะนะคะตอนที่เลยอากาศว่างไปจิตก็จะตั้งมั่นมากพอจิตตั้งมั่นมากก็จะเห็นว่าวิญญาณนั้นน่ะเข้าไปเกิดร่วมกับอารมณ์คือรู้อารมณ์ต่างๆทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วรู้ได้เนี่ยเพราะว่าวิญญาณทำให้แจ้งในจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยที่เป็นปุถุชนไม่ได้สดับหรือไม่ได้ท่องพระสูตรของพระพุทธเจ้าไม่เคยสะสมกุศลมาในอดีตนะคะณตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าวิญญาณเป็นของเขาเขาจะพยายามทิ้งวิญญาณทีนี้เขาไม่ศึกษาคำสอนของพระเจ้าเขาก็ทิ้งวิญญาณไม่เป็นเวลาทิ้งวิญญาณไม่เป็นเขาก็จะมานาสิการว่าวิญญาณไม่มี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 ทั้งที่วิญญาณมีอยู่แต่ปฏิเสธวิญญาณฉะนั้นในขณะที่เขาปฏิเสธวิญญาณนะตรงนั้นนะคะชื่อว่ายังเห็นตนมีวิญญาณอยู่เห็นไหมคะเห็นตนมีวิญญาณละวิญญาณไม่ได้ถ้าหากใช้นะคะมรรควิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีสติอยู่ที่กายแล้วพิจารณากายเบื่อหน่ายในกายอาการเบื่อหน่ายที่มันมีอยู่แล้วมันจะทำให้เกิดวิชชาพอเกิดวิชาในตรงนั้นก็จะเห็นว่าวิญญาณไม่ใช่เราโดยที่ไม่ต้องไปปฏิเสธวิญญาณก็จะเห็นวิญญาณนั้นมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นแล้วดับไปมันจะวางวิญญาณโดยอัตโนมัติฉะนั้นเนี่ยบุรุษชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยเวลาไปเห็นตนมีวิญญาณพยายามปฏิเสธวิญญาณนะตรงนั้นเห็นไหมคะเวลาที่ได้สมาธิชั้นลึกเข้าไปแล้วก็ย่อมเห็นนะคะวิญญาณในตนในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็เห็นวิญญาณเกิดดับนั่นแหละแต่ก็คิดว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรานะคะมันวิญญาณเป็นเราอยู่พยายามที่จะให้วิญญาณไม่ใช่เราก็ยังทำไม่เป็นนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นภาวะความเห็นผิดในธรรมชั้นลึกก็มีหรือบางคนอะอย่างลูกศิษย์บางคนบอกว่าอย่างตอนเนี้ยหายใจเข้าหายใจออกวิญญาณอยู่ที่กายแต่ถ้าหากสมมติเราเคยเป็นนักเรียนกันใช่ไหมคะเรานึกถึงโรงเรียนพอเรานึกถึงโรงเรียนปุ๊บแสดงว่าในเวลานั้นสัญญาเกิดวิญญาณนั้นก็ต้องเกิดร่วมกับสัญญาทีนี้เขาเรียนเยอะเขาเก่งเกินไปเขาก็มานสิการขึ้นมาเลยว่าวิญญาณนั่นวิญญาณของเรากำลังเกิดร่วมกับสัญญาแล้วเขาก็ดับความคิดถึงโรงเรียนนั้นกลับมารู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพอเขารู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็บอกว่าตอนนี้วิญญาณรู้ที่ลมแล้วการปฏิบัติอย่างนี้ว่าวิญญาณรู้ที่ลมเกิดที่ลมหายใจเกิดที่กายแล้วเดี๋ยววิญญาณเมื่อกี้เนี่ยไปเกิดที่ความคิดตรงนั้นแล้วภาวะที่เขากำหนดอย่างนี้ชื่อว่ากำหนดผิดกำหนดผิดเพราะในภาวะที่เขากำลังกำหนดนั้นก็ยังชื่อว่าเห็นวิญญาณในตนอยู่นะคะเห็นวิญญาณในตนอยู่ไม่ได้เป็นการกำหนดที่ถูกต้องนะคะไม่ได้เป็นการที่กำหนดที่ถูกต้องแต่ถามว่าทำไมบอกว่าไม่เป็นการกำหนดที่ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่มรรควิธีที่ถูกที่ไม่ใช่มรรควิธีที่ถูกนั้นเพราะว่าจะไปกำหนดวิญญาณก่อนเนี่ยไม่ได้จะไปกำหนดวิญญาณก่อนไม่ได้เพราะว่าการเห็นแบบนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญญาการที่จะมีปัญญาญาณทัศนะที่แทงตลอดบุคคลนั้นจะต้องมีสติไม่หลงลืมถูกต้องไหมคะมีสติไม่หลงลืมก็คือต้องเป็นกายคตาสติที่มีสตินึกถึงกายอยู่เป็นปกติเลยนะคะสติก็ต้องนึกถึงกายงั้นถ้าสตินึกถึงกายเป็นปกติภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตมันจะไม่มีไงคะมันจะไม่มีแล้วในเวลานั้นถ้าใช้ธรรมวิจยะอยู่ก็จะเบื่อหน่ายกายในภาวะที่เห็นวิญญาณเกิดวิญญาณดับก็จะเป็นภาวะที่เป็นสัจจะความจริงแต่เขาใช้มรรควิธีผิดเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยภาพโรงเรียนที่ปรากฏเกิดขึ้นมีวิญญาณเกิดแล้ววิญญาณเกิดขึ้นกับสัญญาแล้วพอกลับมารู้ลมสัญญาวิญญาณตรงนั้นดับแล้ววิญญาณตัวนี้เกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่มรรควิธีที่ถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้ไปขาดสติฉะนั้นเมื่อขาดสติแล้วตามไปดู
ว่าวิญญาณเกิดอย่างนั้นนั่นคือภาวะที่เขากำลังเห็นวิญญาณเป็นตัวตนเห็นไหมคะเห็นวิญญาณเป็นตัวตนแล้วเข้าใจผิดในตรงจุดนี้งั้นมรรควิธีเนี่ยสำคัญมากๆนะคะถ้าเข้าใจมรรควิธีผิดการปฏิบัติก็ผิดซึ่งตรงนี้มีคนสอนมรรควิธีนี้แล้วอาจารย์นี่โคตรกุ้มใจเลยว่าสอนอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่มรรควิธีถ้ามรรควิธีที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไม่หลงลืมกายต้องมีสตินึกถึงกายไม่มีถ้าสตินึกถึงกายจะไม่มีภาพอื่นๆเกิดขึ้นนะคะในจิตในเวลานั้นเพราะว่าสติเป็นปัจจุบันอารมณ์และถ้าน้อมใจพิจารณากายได้ถูกต้องก็จะไม่มีภาพอื่นๆเกิดขึ้นในจิตเพราะว่าณเวลานั้นคำน้อมใจตรงนั้นมันกักสภาวะไว้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วกายก็จะเป็นปัจจุบันอารมณ์ทุกอย่างก็จะเป็นสัจจะสัญญาหมดฉะนั้นเนี่ยภาวะที่เขาไปเข้าใจผิดว่าเขาเห็นวิญญาณเกิดดับแต่จริงๆแล้วเขาขาดสติที่กายภาวะนั้นก็เป็นการเห็นผิดและมีอัตตาอยู่เข้าไปยึดวิญญาณนะคะทีนี้ในตรงนี้พระศาสดาตรัสว่าบุคคลเนี่ยผู้ที่ไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ทราบรูปนะคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักมีนี่คือภาวะของปุถุชนนะคะเดี๋ยวนักเรียนเรียนแค่หัวข้อ109ก่อนแล้วนักเรียนท่องนะคะอาจารย์อยากให้นักเรียนท่องจำในหัวข้อ109เฉพาะในหัวข้อ109นะคะไม่ต้องขยายนักเรียนไม่ต้องขยายก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนพอเรียนไปมากๆนักเรียนจะเก่งเองเป็นอัตโนมัตินะคะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนและก็ทรงจำส่งอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนค่อยเรียนในหัวข้อ110ซึ่งเป็นสภาวะของอริยบุคคลวันนี้เรียนสภาวะของปุถุชนหน่อยนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นโรคเพี้ยนนิดนึงถ้าอธิบายภาวะของอริยบุคคลนี่คล่องแคล่วมากเลยถ้าอธิบายสภาวะของปุถุชนเนี่ยจะพูดติดอ่างแบบนี้แหละ นะคะเพราะว่าทิ้งอารมณ์ของกันพวกนั้นบ่อยๆแล้วก็เลยไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์เท่าไหร่ในตรงนี้เอาล่ะค่ะวันนี้อาจารย์กราบนมัสการลาพระภิกษุสมณเณรทุกรูปแล้วก็ลานักเรียนทุกคนทุกท่านและผู้ที่มีศรัทธาใจบุญที่ติดตามรับชมนะคะการถ่ายทอดออกอากาศในครั้งนี้ค่ะขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบปลอดภัยนะคะไร้โควิดและให้ท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในเร็ววันนี้นะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ